สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวซีตุนแบล็คเบอร์รี่นะครับวันนี้วันที่19 ตุลา 64นะครับมาตั้งแต่วันที่18แล้วอยู่ติดค้างไปชนีนะผมก็ไม่ไปเอาครับอันนี้ครับก็ซื้อ400 450 บาทสองต้นจะมาจากเพชรบูรณ์นะครับจากเพชรบูรณ์ก็แพ็คกล่องยังดีครับกล่องคือมีที่ระบายลมครับแล้วก็มีแล้วก็เย็บไอ้ตัวนี้ติดกับกล่องเพื่อให้มันเวลาตังมันจะได้ไม่กิ่งกรุ้งกรึ้งอะไรก็ถือว่าแค่ได้ดีนะเป็นนี่กระถางนะครับกระถางกับกระติกดำแล้วนี่ก็กุ้ยมะพร้าวดินแล้วก็ปลูกก็เป็นไร้หนามนะครับแบล็คเบอรี่ไร้หนามผมมีแต่แบบมีหนามนุ่งกับมีหนามที่ฝาตอนนี้ไร้หนามจะลองดูก็บอกปลูกธรรมชาติผมก็ยังไม่เชื่อมันไปซื้อมาจากแถวเชียงใหม่นะครับมองไปฟ้าหลวงก็ติดบางประเทศบ้างไม่มีหนามอันนี้แบบไม่มีหนามก็รีวิวให้ดูมีดอกมีลูกเยอะนะครับปลูกธรรมชาติของการแสงกระบอกตุกได้ทุกสภาพอากาศครับเดี๋ยวจะตัดไปปลูกครับโอเคครับในรีวิวดูสูงประมาณเท่าไหร่คือกว่าประมาณ25 เซนติเมตรเกือบ1 ไม้บรรทัดเกือบ30ครับครับสวัสดีครับวันนี้ที่ไหนนะ19 ตุลา 64ต้นแบล็คเบอร์รี่ไร้หนามครับ